ับสนุนโดย CG Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีพี่พอครับผมพี่ขอจับสัมผัสมือน้องชายของคนนี้หน่อยนะครับใช่ครับนึกว่ามันเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องแต่มันเป็นคนที่น่ารักมากวันนี้น้องหญิงรถติดอยู่คือมาไม่ทันและอีก1ชั่วโมงเนี่ยยังไงก็ไม่ทันแล้วนะฮะน้องพัดนะครับจริงๆไม่ได้มีหน้าที่ต้องจัดรายการวันนี้เลยนะฮะลงทางด่วนนะครับพระราม9เพื่อจอดรถทิ้งไว้ครับหลังสปาชื่อดังแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์อ่ะรับจ้างเนี่ยเพี้ยมาจากรายการคือความจริงผมร้อนเงินโอ้โหพี่นี่แบบเป็นปลื้มตัวน้องมากเดี๋ยวพี่จ่ายค่าสปาให้น้องแล้วกันเวลากลับไปได้สบายตัวเปลี่ยนไปรับรถไปด้วยกันพี่ไปส่งหน่อยคือวันนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่ารถในกรุงเทพติดมากเพราะว่าหนาท่วมในหลายพื้นที่เลยถูกต้องครับนะครับอย่างวันนี้ตอนบ่ายๆเนี่ยเห็นคนแชร์ว่าตรงสุขุมวิทแล้วก็ตรงพระราม6เนี่ยคณะทิปโก้ของเราเนี่ยน้ำท่วมหนักมากก็แจ้งวัฒนะน้องมาทำจัดสปอร์ตบอกครึ่งคันฮะรถน้ำเนี่ยท่วมเข้ามาเนี่ยมันเป็นบึงใหม่หรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันแต่อะปัญหามันเกิดก็แก้ๆกันไปนะฮะตอนนี้ไปติดตามไฮไลท์ของเราดีกว่าครับกองปิยะนะครับหลุดปากนาวินต้าน้ำหวานครับสั่งเนรมิตงานแถลงข่าวดีเน้นให้เป็นทางการครับน้องออกูธปลอดภัยหลังเข้าผ่าตัดโรคเลซี่อายด้านคุณแม่จูนให้สัมภาษณ์ที่แรกถึงลูกขอชื่อลูกคนที่4ครับลูกจะไหลออกมาด้วยนะครับไม่หรอกปูปรยานะครับเตรียมแคสงานแสดงที่อเมริกาส่วนชุดแหวกอกจากแบรนด์หรูนะครับยืนยันว่าระวังตัวก่อนใส่แล้วครับคิมคาร์ดาเชียนนะครับถูกชิงทรัพย์ในกรุงปารีสครับสูญเสียทรัพย์สินกว่า200ล้านบาทครับ Down so I've you know recently just gone into like extra gear ของคิมคาร์ดาเชียนเนี่ยผมบอกคุณต้องรอฟังยังกับภาพยนตร์เขาชิงอะไรทั้ง200ล้านอ่ะพี่แล้วดูวิธีการชิงเขานี่ผมว่าหนังฮอลลีวูดดีๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอห้ามพลาดเลยเอาชิงผมไปทั้งตัวยังมีไม่ถึง 200,000 เขาไม่มาชิงคุณหรอครับเอามาข่าวแรกดีกว่าครับมีอะไรเอ่ยคุณจำได้ไหมฮะที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าคาโตะเขาเกิดอุบัติเหตุตอนซ้อมคอนเสิร์ตนะครับที่ว่าลิปตาออนไอซ์เนี่ยตอนแรกเราได้ยินลิปตาออนไอซ์เรานึกว่าเอ๊ะมันจะต้องเล่นไอซ์สเก็ตด้วยหรือเปล่าเหมือนว่าดิสนีย์ออนไอซ์ผมก็คิดอย่างนั้นนะฮะแล้วผมก็ยังคุยกับหญิงแล้วเอ๊ะอย่างเงี้ยเขาจะสามารถขึ้นเล่นคอนเสิร์ตได้หรือเปล่าครับแล้วตกลงควรเล่นได้ไหมฮะก็น่าจะได้ไหมตกลงเล่นได้นะครับเราก็เลยรวบรวมความสนุกมาให้ดูกันแล้วเดี๋ยวผมอยากจะสังเกตว่าตกลงเนี่ยไอ้แขนที่เขาบอกว่าได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะถึงขนาดกระดูกร้าวเนี่ยตกลงต้องใส่เฝือกหรือเปล่านี่ผมยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยครับเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานนี่คุณนะฮะสองสมาชิกวงลิปตานะครับคับคาโตะกับแทนครับปิดฉากความสนุกสุดจินตนาการแห่งโลกแห่งเทพนิยายไปพร้อมๆกับรอยยิ้มแห่งความสุขนะครับบนเวทีคอนเสิร์ตลิปตาออนไอซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดย2หนุ่มเองก็แปลงโฉมเป็นเจ้าชายรูปงามก็เนี่ยคอนเซ็ปต์เขาแหละนะฮะขนเพลงฮิตตลอด11ปีที่อยู่ในวงการนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่หัวแฟนเธออยู่ที่ไหนมาฝืนและอีกมากมายครับมาสร้างความสุขให้กับแฟนๆนะครับเรียกว่าเต็มที่ไม่เสียชื่อวงดนตรีที่สร้างความสุขให้กับแฟนๆได้เสมอนะฮะมีเกสด้วยนะคุณนะตู่ภพธรเบนชลาทิศนะฮะทีเจและก็1 ETC ครับใครมาข้ามเปิดทุกอย่างยิ่งคงแล้วฉันจะฟื้นคืนหัวใจตัวเองได้ไหมแล้วฉันจะฟื้นความรู้สึกของฉันได้ยังไงแบบลงรักเธออยู่ฉันต้องทำยังไง
มาสิว่าใครงามเลิศที่สุดในปฐพีนี้แม่ถ้าเรื่องพูดไปก็ลำบากใจอะไรคือเจ้ากับน้องสาวของเจ้าเนี่ยบอกตามตรงว่ากินกันไม่ลงความสวยใช่ไหมความน่าสะพึงกลัวก็คือความรู้สึกที่ที่กระจายข้างในถ้าเธอไม่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรยังไงเธอก็ได้เพียงเธอมีคน What's your name is Who you came with It's your boy right here but baby hey. Baby ในแต่ละชาติเธอคิดว่าเธอไม่รักและมีเนื้ออยู่ยาไทยได้บ่ยาฉันยังคงเหมือนเดิมไม่มีใครมาข้ามเติมทุกอย่างยังคงเหมือนอดีตในวันนั้นและแม้วันนี้เธอนั้นจะไม่รักกันแต่หัวใจฉันก็ยังไม่พร้อมคือเพลงนี้ลมหายใจของเมื่อวานเนี่ยเป็นเพลงแรกที่สมัยเมื่อก่อนที่ใช้ไฮไฟฟ์คุณเคยเล่นไหมโอ้โหตอนสมัยแต่คุณแบบเพิ่งเริ่มมีความรักเลยเออเพลงนี้ผมเอาไปใส่เป็นธีมไฮไฟฟ์อะสมัยอยู่แบบม.1อะตอนที่มีแฟนแล้วเหรอไม่ใช่ก็แบบชอบกันเลยกับน้องเมียทุกคนเอาละชมว่าชมทุกร่วมสุขกันมาเนี่ยชมมาเข้มอีกแล้วข่าวต่อมาพูดถึงสาวกันดีกว่านะครับจากค่าย SM Entertainment นะครับ4สาววง FX ครับล่าสุดนี้ก็เตรียมจะมาจากคอนเสิร์ตที่เมืองไทยครับก็ถือได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยด้วยนะครับแม่นั่งมอไซค์มาจากเต้นตุบๆแล้วนะครับให้ตุบๆกันเด้ออีกนะครับ SM True นะครับสร้างเซอร์ไพรส์นะครับให้กับมิยูชาวไทยนะครับชื่อแฟนคลับนั่นเองก็พา4สาวสุดฮอต FX ครับที่ก็จะชวนทุกคนเข้าสู่มิติใหม่สุดตื่นตาตื่นใจในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในเมืองไทยของพวกเธอนะครับ FX The First Concert Dimension for Jogging Station in Bangkok ก็จัดขึ้นนะครับ20พฤศจิกายนนี้ที่ธนโดมเมืองทองธานีครับถ้าเกิดพูดถึงนะครับ FX ก็ประกอบไปด้วย2สาวชาวจีนคือวิกตอเรียแล้วก็แอมเบอร์ครับแล้วก็ยังมีคริสตัลลูน่าแล้วก็ซอลลี่ด้วยที่ตอนนี้ซอลลี่คนนี้ก็กลายเป็นอดีตสมาชิกไปแล้วนะครับพวกเธอก็ได้เปิดตัวต่อหน้าสาธารณชนนะครับด้วย MV ตัวเต็มชื่อเพลงว่าลาชาท่านะครับในปี2009โดยทางต้นสังกัด SM Entertainment ก็แนะนำพวกเธอว่าเป็นเอเชียป๊อปแดนซ์กรุ๊ปก่อนที่พวกเธอเนี่ยก็จะมีเพลงฮิตตามมาเยอะมากนะครับทั้งชูนะครับนู ABO แล้วก็ Electric Shock รัมพัมพัมพัมแล้วก็ Red Lightและอัลบั้มล่าสุดนี้นะครับกับ Four Walls โดยอัลบั้มนี้ก็เป็นอัลบั้มแรกที่สมาชิกเนี่ยก็เหลือ4คนด้วยกันนะครับเจ็ดปีนะฮะที่สะสมประสบการณ์ทำให้พวกเธอเนี่ยมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกกับชื่อที่ชื่อว่านะครับ FX The First Concert Dimension 4นะฮะ Docking Station ที่จัดเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่29ถึง31มกราคมปีนี้นะครับที่เกาหลีใต้ซึ่งคอนเสิร์ตนี้ก็สร้างความพิเศษมากมายเลยนะครับแฟนคลับนี่เขาปลื้มมากๆก็คือการประกาศชื่อแฟนคลับของ FX นั่นเองอยากไปทางการเลยนะครับนั่นก็คือมียูนะฮะซึ่งพวกเขาเนี่ยรอคอยกันมาถึง7ปีส่วนคอนเสิร์ตนะครับก็รับรองได้เลยว่ามีความพิเศษที่ชาวมียูเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยรออยู่เพียบเลยทีเดียวนะครับจับจองที่นั่งกันนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับนะครับก็ติดตามรอ4สาวได้นะครับก็ SM แน่นอนแหละนะครับเดี๋ยวก็จะมีศิลปินมาเมืองไทยกันเยอะนะครับ
FX นี่ไม่เคยมาเลยเหรอ FX ยังไม่เคยถ้าเกิดเป็นของ SM เนี่ยส่วนมากก็จะมีเป็น EXO Super Junior นะครับแล้วก็ Girl Generation ครับผมอะไรแบบนี้โอ้ยนี่7ปีเอ๊ะแปลกนะทำไมไม่เคยมาเมืองไทยเลยผมได้ยินผมอ่านข่าวเขาบ่อยมากเลยนะคือในวงการเพลงมันทำไมยังไงเนาะคือเขาดังมากนะที่เกาหลีนะครับก็นี่น่าจะเป็นครั้งแรกแหละที่ได้มีโอกาสมาเจอแฟนคลับชาวไทยแบบจริงๆจังๆอ่ะเป็นแน่ผมก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็แพงด้วยผมว่าอันเดี๋ยวก็รอดูราคาบัตรเมื่อกี้ก็โซนมันออกมาแล้วเดี๋ยวราคาก็น่าจะออกมาแต่เมื่อก่อนมี5ใช่มั้ยที่คุณเคยแล้วใช่ๆแล้วก็เหลือแค่4ใช่ก็เพิ่งจะออกไปกับอัลบั้มล่าสุดนี้คือก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเขาก็เลยซอรี่ออกไปก็เลยชัดเจนเลย4 dimension ใช่ไม่ใช่5 dimension ใช่ประมาณนั้นนะครับมาตอนนี้เรามากันถึงเรื่องนี้ไม่ทราบคุณได้เห็นคลิปนี้หรือยังครับที่เขาบอกว่าคือน้องมิ้นท์ชลิดาเนี่ยนะฮะแต่งชุดเจ้าสาวแล้วก็เขาจะมีผ้าเนี่ยตรงศีรษะเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยเห็นไหมยาวๆเนี่ยแล้วเขาบอกว่าบอยปกรณ์เนี่ยไปเหยียบทำให้ผ้านั้นหลุดแล้วมีคนไปคอมเมนต์ว่าเหมือนกับบอยปกรณ์เนี่ยตั้งใจที่จะเหยียบก็ไม่น่าตั้งใจนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวเรามีภาพให้ชมนะฮะแล้วไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันครับคลิปนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นคลิปจากงานเดินแบบของนิตยสาร V นะครับที่บอยปกรณ์เนี่ยเหยียบไอ้ผ้าคลุมผมของเจ้าสาวเนี่ยซึ่งคนในโซเชียลเองเนี่ยก็เขาบอกมั่นใจว่าหนุ่มเกรียนคนนี้เป็นคนที่วางแผนแกล้งไม่เว้นแต่เพื่อนๆนักแสดงที่เข้ามาคอมเมนต์ทับถมนะฮะแต่คนที่คิดต่างก็คือน้องมิ้นเองน้องมิ้นบอกว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุซะมากกว่าครับตกใจค่ะเพราะว่ากลัวหัวหลุดเพราะว่ามันติดกับหัวแต่ดีที่เหยียบเวลถ้าเกิดเหยียบกระโปรงนี่คือล้มเลยนะเขาก็ส่งไลน์มาขอโทษอีกรอบนึงแล้วก็ส่งวิดีโอแบบชัดๆมาให้ดูหลังจากที่พี่บอยได้ลง IG ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าขำๆสนุกๆค่ะได้ร่วมงานกับพี่บอยซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนตลกฮาแต่ว่าในเรื่องของการแกล้งอะไรเงี้ยมินว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจอ่ะแบบมองว่าพี่บอยแบบเกียร์ได้โล่ตั้งใจแกล้งมินแน่ๆไม่ได้ตั้งใจแต่ที่เขาดูแล้วเขายังแบบก็มามองเลยว่าทำไมมิ้นถึงเดินไม่ได้เอาเป็นเพราะเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอโทษเจ๋เลยค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรตรงนั้นเลยค่ะพูดถึงเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะครับก็ดูเหมือนว่ามิ้นชลิดาก็จะแฮปปี้ยกกำลังสองครับเพราะว่าก็มีการลงรูปคู่กับแฟนหนุ่มภูผาเตชะนรงค์ติดกันจนหลายคนก็ชักว่าอยู่ด้วยกันบ่อยจนตอนนี้เนี่ยหน้าเหมือนกันซะแล้วครับไม่เหมือนนะคะจริงๆเราคนละแบบอาจจะมีเชื้อสายจีนที่แบบเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมินก็มีส่วนของแขกด้วยค่ะก็แล้วแต่วันนั้นก็จะแบบมีไม่กี่คนนะคะที่ทักว่าอยู่ด้วยกันแล้วเริ่มหน้าแบบคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ขำๆสนุกไม่ได้คิดอะไรมากค่ะเพราะว่าคนหน้าเหมือนกันก็จะเป็นเนื้อคู่กันอ๋ออันนั้นอีกนานค่ะยังไม่คิดถึงตรงนั้นค่ะต้องมินต้องไล่เขาเลยจ้านะครับก็เห็นตอบเสียงไม่เสียงแหบนี่ไม่ใช่ว่าเขินนะครับแต่ทั้งมิ้นบอกนี่ช่วงนี้เร่งถ่ายละครเรื่องรักหลงโรง7วันติดเลยนะคุณนะซึ่งฉากส่วนใหญ่เนี่ยต้องถ่ายกลางคืนนะครับแถมเธอเองก็เนี่ยป่วยเป็นโรคหวัดด้วยนะครับงานนี้ก็เลยได้ใบสั่งมาจากแฟนคุณภูผาไม่ใช่หมอนะไม่ใช่หมอบอกกินให้ครบนะยาไม่ต้องฉีดเท่ากันเยอะใช่ครับก็น่ารักกันดีแต่จริงๆเขาบอกว่าคนเนี่ยพอเมื่อไหร่ที่เป็นแฟนกันนานๆหรือว่าคุณสังเกตไหมว่าคนที่รักกันเป็นแฟนเนี่ยน่าจะคล้ายๆจริงเหรอจริงจริงเหรอผมว่าก็แล้วคุณกับแฟนคุณหน้าเหมือนกันไหมไม่รู้นะแต่ผมก็หรือว่าคุณไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอยู่เจอกันวันนี้ยังเจอแต่คุณเนี่ยแฟนหน้าตาดีกว่าเยอะต่อมาดีกว่านะครับที่1คู่กันนะครับที่ก็มีข่าวลือออกมาจากการลงรูปจำได้มั้ยที่คุณนาวินต้าเนี่ยเขาก็มีการลงรูปแหวนจำได้แล้วก็มีข่าวมาว่าเขาเนี่ยจะแต่งงานเร็วๆนี้ก็เขาไม่พูดอะไรเขาบอกก็เป็นข่าวที่ดีครับแล้วก็เพิ่งไปปรึกษาพี่ก้องปิยะคือผมจำได้คำนั้นเขาพูดอย่างนั้นก็คือพี่ก้องเนี่ยเป็นออร์แกไนเซอร์นะครับในการจัดงานเยอะมากนะครับวันนี้พี่ก้องปิยะเนี่ยนะครับก็หลุดปากออกมานิดนึงว่าอยากจะจัดงานแบบเป็นทางการ
คนก็เลยคิดว่าเฮ้ยถือว่าล่ะถ้าอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ก้องมาถึงเรื่องอะไรนะครับต้องไปดูครับผ่านมาเกือบครึ่งเดือนแล้วนะครับนับจากวันแรกที่นาวินต้าเนี่ยบอกกับสื่อว่าหมายมั่นปั้นมือให้ออร์แกไนเซอร์มือทองคุณก้องปิยะนะครับจัดงานแถลงข่าวดีในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็ถูกคาดเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องมั่นกับไฮโซน้ำหวานพัศวีครับล่าสุดนี้ทีมข่าวจิ้มใหม่อัปเดตกับออร์แกไนเซอร์มือทองคนนี้พี่ก้องนะครับซึ่งก็ได้คำตอบเดิมว่ายังไม่ได้คุยถึงรายละเอียดนะครับแต่ว่าพี่ก้องก็หลุดปากมานิดๆว่าทั้งคู่เนี่ยก็อยากจะให้งานออกมาเป็นแบบทางการครับก็แถลงข่าวคงได้เป็นข่าวดีนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทั้งสองคนนี้ก็อยากให้เป็นทางการนิดนึงในการแถลงข่าวแบบว่าจะได้รู้สึกได้รู้เป็นอะไรบ้างตอนนี้กำลังรอประชุมอยู่กับน้องอยู่น้องนาวินต้าก็มีไปต่างประเทศนะคะก็ยังไม่กลับมาคุยกันก็คิดว่าจะคุยกันภายในวันอาทิตย์ในอาทิตย์นี้ค่ะเดี๋ยวก็คงรู้ว่าเป็นไงต่อถ้าเกิดรู้ไงก็จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วยังไม่มีทราบเลยค่ะพี่แต่ว่าบอกว่าจะมีการจัดงานแถลงข่าวก็ก่อนที่เขาจะเป็นมังงอกอีกทีนึงก็คงได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นาวินต้าไม่ได้บอกธีมอะไรเป็นพิเศษเลยยังไม่พูดเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ทราบเลยถ้าเกิดทราบต้องแจ้งแน่นอนไม่ปกปิดแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะต้องรอเขามาบอกนะคะก็คือตอนนี้รอแถลงข่าวอย่างเดียวเรื่องงานแต่งใช่รอคุยกับเขารอคุยแล้วก็รอปรึกษาต่างๆนานานะคะหลายๆอย่างค่ะนะครับส่วนความเคลื่อนไหวใน IG ฝ่ายชายก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับแต่สำหรับไฮโซน้ำหวานที่เป็นอีกครั้งที่เธอโพสต์คำคมแนวตัดพ้ออีกละถ้าเราเล่าไปคราวที่แล้วอันนี้ครั้งใหม่บอกงี้จงใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ทำให้คุณมีความสุขไม่ใช่ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วมีความทุกข์นี่นะครับคนก็เลยเข้าไปทักทายเอ๊ะเป็นยังไงมั่งเธอก็แค่ตอบมาใช้เนี่ยคุณในไอคอนเนี่ยอีโมติคอนเนี่ยแหละนะฮะคือผมว่าไม่น่าจะเป็นการตัดพ้อนะคือผมว่าเขามองว่าเขาตอนนี้นะวันนี้เขาใช้กับชีวิตกับคนที่มีความแล้วมีความสุขใช่ๆผมมองงั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหจะมาว่าคุณนาวินต้าเขาอาจจะหมายถึงแบบครบที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตมีความทุกข์แต่พอคบกับคุณนาวินต้าแล้วมีความสุขอะไรอย่างนี้ออกไหมแนวนั้นมากกว่าหรือไม่ก็บอกให้คนว่าเฮ้ยให้ไปคบกับคนที่มีความอยู่ด้วยแล้วมีความสุขดีกว่าอะไรเงี้ยพวกแฟนคลับเขาอะคนที่ตามเขาอะก็ดีนะครับขอให้มีข่าวดีเร็วๆนี้ตุลาเนี่ยใช่ไหมบอกว่ากลางตุลาก็น่าจะที่2อาทิตย์นี้แหละใช่ๆครับก็รออัปเดตแล้วกันนะครับต่อมาข่าวคุณปูปรยานะครับนี่นะครับคุณปูปรยาก็ล่าสุดนี้นะครับเธอก็มีวางแผนว่าจะไปแคสติ้งที่อเมริกานะครับรวมถึงจะมาอัปเดตถึงชุดเมื่อกี้เราได้เห็นกันในไฮไลท์ที่ใช่ที่แบบนี้ครับสวยจ้าชุดสวยจริงสวยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับว่าชุดที่มันโป๊อย่างเงี้ยนะครับเธอมีการเตรียมแผนรับมืออย่างไรบ้างนะครับครับอ๋อแม่คนที่ผมอ่านนะก็กลับมานะครับจากชมมิลานแฟชั่นวีคก็มีประเด็นที่นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ปูปรยาออกมาเคลียร์นะครับบอกว่าไอ้ชุดเดรสยาวปักสุดหรูเนี่ยจากแบรนด์เนมแบรนด์นี้เนี่ยนี่แบรนด์อะไรนะคุณมาเชซ่ามาเชซ่านะครับแหวกอกลึกนะฮะทำให้หลายคนนี่ก็เป็นห่วงว่าเอ๊เดี๋ยวมันจะเหมือนครั้งที่น้องปูไปร่วมงานที่นิวยอร์กแฟชั่นวีคหรือเปล่านอกจากนี้นะครับปูยังมีข่าวดีมาฝากแฟนๆด้วยบอกปีหน้าเนี่ยนะฮะจะไปเรียนการแสดงจะไปเรียนการแสดงนะที่อเมริกาแล้วจะไปแคสภาพยนตร์ด้วยครับปีหน้าปูอาจจะมีช่วงนึงที่ปูจะไปเรียนการแสดงที่นู่นแต่ไม่นานเพราะว่ายังไงเราก็มีพรีเซนเตอร์แล้วก็สัญญาที่ค้างอยู่ที่นี่ที่อเมริกาค่ะแล้วก็ความฝันก็คือหวังว่าจะลองไปแคสติ้งหนังดูทำเองหมดเลยค่ะซีเรียสเรื่องบทไหมคะปูคะเพราะนางแบบบางคนดังๆแต่บางทีก็เป็นตัวประกอบอะไรอย่างเงี้ยปูว่าปูรับได้นะที่เป็นตัวที่7ตัวที่8หรือตัวประกอบเพราะปูก็ไม่เคยคิดว่าเราเป็นนางเอกอยู่แล้วปูคิดว่าปูเป็นนักแสดงถึงเราเป็นตัวประกอบหนังใหญ่แต่เราก็มีบทบาทในเรื่องนั้นนะเลยความสำคัญของตัวประกอบกับความสัมพันธ์ของตัวหลักก็หนังเรื่องเดียวกันแต่ความสำคัญเท่ากันเลยบอกว่าถ้าต้องเริ่มจากข้างล่างสุดก็เริ่มได้ขอได้แต่เริ่มอ่ะถามคุณผู้ชมเนาะที่มันเป็นชุดแบบแหวกสีดำก็
ปูต้องระวังตลอดแต่บางครั้งมันก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้โอเคเซฟค่ะเซฟ 100% นะจริงๆเป็นชุดที่ปูเห็น6เดือนที่แล้วตอนที่มันเดินรันเวย์ติดต่อทางร้านไปแล้วให้ร้านไปเอาที่นู่นก็เป็นความตั้งใจว่าหางานใส่ชุดนี้มาสักพักนึงแล้วเป็นรีเควสเองค่ะก็ตัดให้พอดีตัวปูค่ะก็ชอบมากก็ประมาณนึงค่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกันเหมือนเราอยู่ในวงการบันเทิงมันเป็นการต่อยอดนะคะถ้าเราไม่มีชุดสวยๆมาให้คนดูคนก็ไม่ติดตามส่วนที่ปูปรยานะครับไปออกรายการหนึ่งแล้วก็โชว์กระเป๋าสตางค์แล้วก็มีคนสังเกตว่าลงยันเอาไว้ที่กระเป๋าด้วยนี่นะครับใบนี้เธอก็บอกว่าเป็นความสบายใจส่วนตัวเท่านั้นครับทำเพื่อความสบายใจดีกว่าอย่ายึดติดเป็นหลักการที่เราต้องคิดว่าเราทำแล้วเราจะรวยคนรวยคือคนทำงานหนักแล้วก็คนที่ทำตัวดีค่ะปูเป็นคนที่เข้าวัดตลอดอยู่แล้วแล้วก็จริงๆปูเชื่อในธรรมะทั้งสองสายนะคะสายพิธีกรรมแล้วก็สายธรรมะอยู่ในใจในวงการนี้เราก็บางครั้งการทำนิดทำหน่อยเพื่อความมั่นใจตัวเองก็คงไม่แปลกก็มีบ้างค่ะถ้าเขาให้ทำก็ไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้อะไรก็ทำในประมาณหนึ่งในขอบเขตค่ะไม่ได้ทำอะไรหวือหวาค่ะก็เหมือนคนพกพาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเขียนไว้ข้างในเนี่ยเราดันไปเปิดแล้วกล้องไปส่องพอดีเขาไม่ได้โอ้โหที่กระเป๋ายันถ้าแถวไม่ใช่เหมือนกันแต่น่าจะเอาแอร์เมสมาเขียนนะผมว่าน่าจะไม่ไหวจะแพงไปเอ้ยจริงก็ได้มีคอลเลกชันยันไทยนะผมว่าก็บาลองเซียก้าไงคุณเห็นไหมที่เป็นกระเป๋าเนี่ยไอหลังกระเป๋าที่คล้ายกระเป๋าผ้านั่นนะมีคอลเลกชันล่าสุดอีกนะผมเห็นเขาเพิ่งจะแชร์เมื่อวานนี้แบบถ้าเกิดเห็นแล้วผมจะนึกถึงถุงนอนที่เมืองไทยชุดเครื่องนอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีการแชร์กันแหละแต่ไม่ใช่ยันที่เมื่อกี้ผมพูดเล่นนะครับลองดูยันไทยผมว่าน่าจะให้โกอินเตอร์นะครับลองดูครับนะครับต่อมาดีกว่านะครับพูดถึงคุณจูนกสมานะครับจะมาอัปเดตเรื่องของน้องออกูดนะครับที่ล่าสุดนี้ก็ไปผ่าตาคือตาเป็นโรคเลซี่อายหรือว่าตาขี้เกียจเนี่ยที่ตาจะแบบปิดตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันรวมถึงลูกสาวในท้องคนที่4แล้วนะครับเห็นเขาบอกว่าพอหมดคนนี้ปุ๊บพอแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะครับอัปเดตกับเธอครับครับก็หลังจากที่น้องออกูดนะครับป่วยเป็นโรคเลซี่อายหรือว่าสายตาขี้เกียจครับแล้วก็ต้องปิดตาข้างซ้ายเพื่อให้ตาข้างขวาได้ทำงานแล้วก็ทำกายภาพนานกว่า4เดือนนะครับล่าสุดเช้าวันนี้น้องออกูดก็ได้เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลจักษุรัตนินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคุณแม่ลูก4คนนี้นะครับคุณจูกสมาก็ได้อัปเดตอาการหลังผ่าตัดกับทีมข่าวทรูนซา HD นะครับว่าการผ่าตัดเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีช่วงแรกตาขาวอาจจะแดงผิดปกติครับก็ต้องระวังไม่ให้น้องเนี่ยขยี้ตาหรือว่าโดนน้ำก็ใช้เวลาอีกประมาณ2เดือนก็น่าจะหายดีครับ1ขวบพอดีแล้วก็น้องผ่าตอนประมาณเข้าโรงพยาบาลมาตั้งแต่6โมงผ่าไปตอนประมาณ8โมงออกจากห้องพยาบาล9โมงห้ามแบบโดนม้ามะเร็งอ่ะห้ามขยี้เพราะว่าเพราะเดี๋ยวเขาจะฟื้นวันนี้เนี่ยตาขาวเขาจะแดงหมดเลยเพราะว่าเหมือนแบบผ่าตัดอักเสบเส้นเลือดฝอยมันแตกอยู่อะไรเงี้ยผ่าตัดครั้งนี้คือกลับมาเหมือนเดิมปกติแล้วใช่ไหมคะพี่เหมือนเดิมใช่ค่ะเดี๋ยวเดือนนี้เนี่ยพอผ่าณวันนี้เนี่ยนับไปอีกเดือนนึงก็น้องต้องตอนนี้มันน้องไม่ต้องปิดตาเลยเดือนพอหลังจากเดือนนึงแล้วเดี๋ยวมา follow up กันอีกทีนึงว่าเป็นในทิศทางไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าโรคตานี่มันซับซ้อนมากก่อนเข้าแบบว่าพี่จุนรู้สึกแบบว่ากังวลบ้างไหมคะเพราะว่าน้องเข้าห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องการผ่าตัดมันก็เสียวนะเมื่อคืนก็นอนไม่หลับนะมันก็มีความกังวลแหละแต่แค่แบบแต่ครั้งนี้จะกังวลเยอะสุดเพราะว่าเขามันคือดวงตาเนาะมันแบบมันพลาดไม่ได้เลยน้องผ่าตัดแล้วโล่งใจไปเลยอะไรอย่างนี้โล่งใจจริงๆก็รอวันนี้นะรอวันนี้มานานมากแล้วเพราะว่าเหมือนเราก็อยากให้เขาได้รับการผ่าตัดรักษาให้เขาหายขาดเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณแม่จูนก็ยังอัปเดตถึงลูกสาวคนที่4ที่อยู่ในท้องนะครับบอกว่ายังรอเขาเปิดให้ทุกคนนี่โหวตชื่อเล่นน้องอยู่ต้องอ๋อแต่ว่าชื่อจริงนี่มาเรียบร้อยแล้วนะฮะชื่อว่าเด็กหญิงศรีรีกรนะฮะส่วนฤกษ์นะครับผ่าคลอดเนี่ยก็น่าจะพฤศจิกายนครับไปค่ะไปละเด็ก
ค่ะผ่าเหมือนเดิมก็คลอดประมาณต้นพฤศจิกายนเรียบร้อยละอันนี้ได้ชื่ออะไรเรียบร้อยละอ๋ออันนี้เป็นชื่ออะไรอะคะพี่อ๋อได้แต่ชื่อจริงชื่อเล่นอย่างได้แต่ชื่อจริงแต่ชื่อเล่นก็จะใช้วิธีเดิมแบบออกกูนั่นแหละให้พี่ๆช่วยกันโหวตเพราะไม่รู้จะชื่ออะไรละค่ะชื่อจริงชื่ออะไรอะคะพี่จูนชื่อจริงเดี๋ยวนะตายสิริกรผ่าตั้งให้สำหรับชื่อจริงของน้องนี่ความหมายแปลว่าอะไรอะคะพี่จูนกับเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จูนยังทานเก่งเหมือนเดิมไหมคะพี่พี่ยังทานเก่งเหมือนเดิมแต่ต้องคุมแล้วเพราะน้ำหนักครบแล้ว12โลคลอดน้องเสร็จแล้วก็ปิดอู่เลยไหมคะหรือว่าจะขอปั๊มต่อเรื่อยๆปิดเลยพี่เปิ้ลทำหมันค่ะท้องนี้พี่เปิ้ลทำหมันปรึกษาหมอแล้วถามวิธีเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่จูนค่ะขอบคุณค่ะแน่นอนว่าต้องเป็นอไม่รู้ออะไรออส่วนนะอร่อยเลยคือนี่หิวเลยผมไปเจอแกมาไม่ถึงเดือนผมไปทานโฆษณาแกหน่อยเหมือนเดิมพลยังคำครับก็ไปทานอ้าวเจอแกพอดีวันนั้นไปทานวันเดียวเดี๋ยวก็เลยมานั่งคุยก็ยังคุยถึงเรื่องเนี่ยข่าวในวงการบันเทิงเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่ไปคุยเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยแกจะไปเป็นพิธีกรอ่านข่าวบันเทิงที่ช่องทางดิจิตอลทีวีพอดีก็เลยมีการนั่งพูดคุยกันแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของลูกแล้วก็พูดถึงเรื่องของไอ้ยูทูบช่องของแกโอ้โหคนเข้าไปดูเยอะมากเลยนะตอนแรกแกบอกไม่กะทำเป็นแบบว่าธุรกิจแต่ตอนแรกก็กะว่าจะทำคลิปเก็บไว้เอาไว้ดูตอนแก่ให้ลูกดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปมาเนี่ยพอมันคนยอดวิวเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันกลายว่าโอ้โหธุรกิจสบายโอ้โหโฆษณาไอศครีมเข้ามาเต็มเลยคือแบบอย่างใน IG เนี่ยยอดไลค์ของแบบคุณจูนเนี่ยนะครับหลายหมื่นนะไม่ใช่น้อยๆนะคือเยอะกว่าแบบดาราดังๆหลายๆคนเลยด้วยซ้ำอ่ะนะแกนี่ไม่ธรรมดาต้องไปทำมันนะเพื่อนนี่พี่สุดยอดจริงไอ้เรื่องทำ YouTube ไม่เกี่ยวกับทำมันไม่ใช่ผมกลับมาอีกเรื่องนึงผมงงไปทำมันแล้วมันจะ YouTube ยอดวิวขึ้นมาถึงคู่นี้อนาคตอาจจะต้องทำมันเหมือนกันทำไมเพราะคนฮอตเหลือเกินน้องแพนน้องภาใช่นะครับคุณคิดดูนะฮะนี่มีข่าวมาว่านะฮะบอกว่าเนี่ยมีข่าวดีเรื่องลูกไม่พอนะครับบอกแฟนเนี่ยนะฮะคุณเบนซ์นี่ไปถอยรถยนต์มาเนี่ยเพื่อจะมารับขวัญลูกเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยโพสต์ IG โพสต์แล้วบอกว่าเนี่ยไปถอยรถคันนี้มาจะได้ไปรับคุณแพทมาอะไรแบบนี้แล้วเขาบอกราคานี่ไม่แพง20ล้านนั่นเองถึงแล้วน้องลำโบถึงแล้วแหละ20ก็ขึ้นอยู่กับว่าซื้อมามือ2อะไรยังไงอ่ะป้ายแดงแล้วป้ายแดงป้ายแดงเลยฮะอ้าวมานะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าโชค2ชั้นหรือเปล่านะครับนอกจากคุณแม่ป้ายแดงแพทณภาจะได้ของขวัญชิ้นสำคัญที่สุดในชีวิตเบบี้ตัวน้อยๆนะครับล่าสุดอย่างที่เล่าให้ฟังกันไปเบนซ์เรซิ่งนี่ชื่อเขานะฮะถอยรถหรูราคา20ล้านเพื่อคอยรับส่งเธออย่างที่น้องพัดได้เล่าให้ฟังเธอบอกปฏิเสธนะครับเธอบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยซื้อรถส่วนตัวเพราะเป็นความชอบส่วนตัวนั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองฟังน้องแพทพูดถึงเรื่องนี้กันครับเขาชอบอยู่แล้วค่ะเขาเป็นรถในฝันของเขาอยู่แล้วแล้วประจวบกับว่าเขาคงแพลนไว้แล้วว่าเขาคงมีเวลาอีกประมาณ4เดือนที่เขาจะได้ขับอะไรอย่างเงี้ยพอน้องออกเขาคงไม่มีเวลาที่จะไปทำกิจกรรมที่เขาชอบเขาก็เลยตัดสินใจทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขายประกาศขาย R35 ที่เขาขับอยู่แล้วก็ซื้อLambo ใช่ค่ะพัดนั่งไม่ได้เลยลำบากอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเป็นคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นความชอบเราก็ชอบเราก็ไม่ได้ไม่ชอบเราก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบ้างแต่ก็ไม่อาจจะไม่ได้ไปบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลามาทำงานเราก็ต้องหารถที่มันสะดวกสบายในการจอดในการขับขี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าคันนี้20ล้านเลยจริงป่ะไม่น่าไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่ได้เป็นมือ1นะคะใช่ค่ะมีซื้อส่วนรวมมั้ยคะเขาซื้อของเขาเองเขาจัดการอะไรของเขาเองค่ะอย่างที่บอกเราสองคนติดทั้งคู่คือเอามาก็โอ้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรเลยอะไรเงี้ยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ถามจนเมื่อวานเขาเอารถไปจูนแล้วก็ไม่ได้ถามนั่งอย่างเดียวจะไปทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยพี่เป็นผู้ดูแลจริงๆเขาชอบมาเขาก็จะมาส่งนะคะแต่เราอะรู้สึกว่าแบบเหมือนเวลาเราไปรอใครแล้วรู้สึกแบบรอมือถือเล่นจนไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเราก็เลยไม่อยากให้เขามารออะไรอย่างเงี้ย
เราก็บอกเออไม่ต้องมาหรอกคุณทำในสิ่งที่คุณต้องทำเถอะเดี๋ยวเราทำเสร็จเดี๋ยวค่อยเจอกันอันนี้เป็นไงบ้างคะดีค่ะไม่แพ้ท้องเลยไม่แพ้เลยดีดีมากน้องทำดีมากน้องทำดีมากฮัลโหลซึ่งจะเป็นสิ่งที่แพทย์บ่นตลอดเวลาแล้วก็คุณพ่อเขาก็จะบอกว่าแพทย์หนูไม่ได้อ้วนลูกหนูท้องเฉยๆเลยคือคอยให้กำลังใจนะงดใส่ส้นสูงด้วยใช่ไหมคะงดบ้างค่ะงดบ้างคือบางทีเราใส่ชุดแบบใส่ผ้าใบอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่เข้าอะไรเงี้ยก็อาจจะใส่แต่ก็แบบแบบเหมือนแบบใส่ยืนแป๊บนึงแล้วก็พักแล้วงดซ้อนมอไซค์ไหมคะงดค่ะงดงดในที่นี้ก็คือไม่ซ้อน R1M ไม่ซ้อน H2 ไม่ซ้อน S1000 ใช่ค่ะซ้อน T-Maxนั่งสบายๆก็ยังไปนะคะไปยุทธยาไปอะไรเงี้ยไปกินกุ้งถูกต้องครับคุณพาแม่ร้อนนะใช่ๆ4เดือนจะ5เดือนเลยนะคะพี่แบ๊สบายมากค่ะรถมันนั่งสบายแทบหลับจริงๆคุณหมอบอกไหมคะว่าแบบต้องระวังอะไรคุณหมอก็บอกต้องระวังแบบแม่แข็งแรงงานแต่งตอนนี้คือแพทกับพี่เบนซ์รอเลิกอะค่ะแล้วก็ยังตกลงกันไม่ได้คือเราต้องบอกก่อนว่าสายแว้นเนี่ยพี่เบนเขาก็อยากจะจัดที่สนามบุรีรัมย์แต่เราสายร้อนเราก็อยากจะจัดในโรงแรมซึ่งเพื่อนๆก็เสนอกันเยอะมากคือเพื่อนแพททำโรงแรมเยอะใช่ไหมคะก็บอกเฮ้ยมาเลยมาเลยคือตอนนี้เรายังตกลงกันไม่ได้ว่าเราจะทำอะไรยังไงแล้วคือด้วยความที่ความอยากแต่งงานของเราทั้งคู่มันไม่มีเลยอะหรือว่าพิธีจะไม่มีหรอคะคือตอนนี้เราก็ยังลุ้นอยู่แต่แม่พี่เบนอยากให้มีมากคือถามทุกวันเราสองคนก็แบบแม่หาเลิกเลยค่ะแม่หาเลิกก่อนเลยเดี๋ยวคิวเราตรงกับสนามเมื่อไหร่เดี๋ยวเราบอกพี่แรงค่ะนิดนึงเรื่องของพี่โตโน่ที่นักข่าวไปสัมภาษณ์แล้วให้สัมภาษณ์เหมือนแบบไม่สนิทกันก็เลยไม่ให้รับของขวัญลาอะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรค่ะคือแพทยังไงก็ได้ค่ะแพทเอาตรงๆแพทกับพี่เบนก็เฉยๆอ่ะคือเราเอาตรงๆคือเราก็เข้าใจเขาคือเราไม่ได้คุยแบบว่าตลอดเวลาหรือเหมือนก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ที่พี่โตโน่อาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้าก็ไม่ได้สนิทกันเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม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 ่มีค่ะใช่เห็นน้องคนนี้แล้วมีความสุขแทนน่ารักเคยไปทำงานเขานะเป็นไงเป็นไงเขาจะมีคนไม่ค่อยพูดอะไรนะจริงเหรอเขาไม่พูดเหรอตอนแรกไม่พูดเลยมันดูรังเกียจผมเปล่าอาจารย์พอเอ้ยพอวันนั้นต้องไปทำงานได้ไงพอคุยไปคุยมาพอเริ่มแบบเออเขาก็คุยแล้วเขาเป็นคนที่ทำงานอีเวนต์เนี่ยเขาจะสนุกตลกเขาจะเป็นคนตลกเล่นได้ทุกเรื่องกัดตัวเองถ้าเรื่องลามกได้หมดคือจ้างไว้คุ้มอ่ะเออคุ้มจริงๆโอเคแล้วผมว่าจ้างพี่ป๋อคุ้มเหมือนกันขอบคุณครับแต่ผมว่าเขาผมความรู้สึกผมนะผมว่าคุณเบนซ์น่ะน้องเบนซ์กับเขาเนี่ยน่าจะเข้ากันดีเขาเป็นคนสบายๆน้องแพทนะผมมีความรู้สึกนะแบบแมนๆอะไรอย่างเงี้ยชิวๆชิวๆเห็นรถแล้วแบบทั้ง GTR ทั้งขับ Fortuner ต่อไปนะครับ Fortuner รถดีดีช่วยน้ำท่วมนี่ขับบ่อยเลยใช่ดีวันนี้ส่งรูปคนขับเฟอร์น้ำท่วมครึ่งคันใช่ๆนี่รูปที่เขาไม่แน่ใจว่าที่ไหนเหมือนกันนะน้ำท่วมไปครึ่งคันถ้าเกิดผมว่าตอนนี้พังก็ยกเครื่องใหม่ก็โอ้โหนี่ Fortuner อันนี้แหละดีแล้วซื้อเฟอร์เนี่ยคันเดียว Fortuner ได้10คันนะ20คันนะช่วงหน้ากันดีกว่านะครับมาพูดถึงรางวัลม้าทองคำกันนะครับก็มีหนังเรื่อง Godspeed นะครับเข้าชิงถึง8สาขาด้วยกันครับ